เยอะที่ยอดเยอะต้องไปซื้อในกรณีของคดีอาญานะครับทางอุทยานชาติเอราวัณได้นำส่งพนักงานสอบสวนนะฮะสภ.ศรีสวัสดิ์พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องประกอบกับพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายนี้เรื่องไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีความเห็นแย้งส่งเรื่องไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งปรากฏว่าสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นและมีมติให้ฟ้องนายโชคชัยนะครับซึ่งทางอุทยานชาติเอราวัณได้รับหมายเรียกพยานศาลที่จะไปสืบนัดสืบพยานโจทย์ในวันที่3มีนา2563นี้ครับฝ่ายโจทย์มีพยาน2ปากครับคือผมกับหัวหน้ายุทธพงศ์ครับฝ่ายจำเลยยังไม่ทราบครับน่าจะหลายเยอะอยู่ครับประมาณ10กว่าปากนะเห็นได้จากคดีแพ่งที่เขานำสืบนะ10กว่าปาก